น่าจะไม่ไหวแล้ววาดจะเตรียมดอกไม้ทุกเสียสองชุดนะลูกจะเป็นชาลั่นเกล้าด้วยลูกค่ะคุณย่าเรือก็คงจะมากันแล้วฉันไม่คิดเลยนะแม่ว่าพวกพ่อท่านจะด่วนจากเราไปเร็วขนาดเนี้ยถึงจะช้ากว่านี้ยังไงท่านก็คงต้องจากเราไปอยู่ดีฉันว่าดีแล้วล่ะค่ะเพราะท่านทนทุกข์ทรมานมามากดับสิ้นเสียคงสบายกว่าคงตั้งใจไว้ว่าจะตามเสด็จน้นกล้าไปอยู่พบหน้าคุณพ่อท่านเทิดทูนพระองค์เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดได้ตามเสด็จเบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างนั้นเราน่าจะดีใจนะคะอ
่นสินะไม่ว่าคุณพ่อท่านรับสนองราชกิจพระองค์ท่านมาก็นานก็บอกไม่ถูกทุกตำหนักนี่เงียบเชียบเลยนะยังก็ไม่มีคนอยู่นะพอผัดแผ่นดินแล้วก็เรียบร้อยเองเลยฉันเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิมีอะไรเหรอเขาว่ากันว่าพระบรมจะไม่เข้ามาประทับข้างในแล้วนะเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นตอนนี้ท่านยังไม่ขึ้นครองท่านก็คงเสด็จประทับอยู่ที่วังพญาไทไปก่อนสิพอท่านเถลิงแล้วท่านก็คงเสด็จเข้าข้างในก็ไม่แน่นะว่าพระบรมเนี่ยท่านทรงร่ำเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาท่านอาจจะทรงสมัยใหม่ข้าน้ำข้าหลวงคนเดิมของท่านก็มากย้ายไปย้ายมาเนี่ยมันก็ลำบากนะพี่เพิ่งตีโพยตีพายไปก่อนเลยนะก็คนมันเคยอ่ะเราอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไล่จู่ๆเนี่ยนะวังทั้งวังเนี่ยจะมารกร้างว่างเปล่าใครจะไปทนได้ฮะไว้ถึงตอนนั้นน่ะเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าทนได้หรือทนไม่ได้สิ่งที่เราคิดไว้ตอนนี้เนี่ยนะบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าเพิ่งมามัววิตกทุกข์ร้อนมันเปล่าประโยชน์แม่วาดเนี่ยตั้งแต่ออกเรือนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นแยะเลยนะผิดกับฉันดูมันจะแก่กะโหลกกะลาเข้าไปทุกวันความคิดความอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กอยู่ร่ำไปแหละมีอะไรเนี่ยจะไม่ว่าฉันเห็นมองฉันมาตั้งนานแล้วคนที่เขาเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาความคิดความอ่านเขาเป็นยังไงล่ะคะไม่ว่าหมายเขาว่ายังไงแต่เนี่ยไม่รู้สิคะไอ้ฉันเนี่ยนะก็อยู่กับไม่ว่ามาทุกวันแม่วาดก็น่าจะรู้นะว่าฉันคิดยังไงกับแม่วาดและฉันก็เป็นคนที่เรียนเมืองนอกมานานโขอยู่ไอ้ฉันคิดอะไรอ่ะแม่วาดก็น่าจะรู้ดีแม่วาดคล่องใจอะไรเหรอจ๊ะเปล่านี่คะแต่วันนี้แม่กลิ่นเขาว่าพระบรมท่านสมัยใหม่มาจากเมืองนอกเมืองนาแผ่นดินใหม่คงจะไม่เหมือนแผ่นดินก่อนๆ ก็ดีสิจะไม่ว่าท่านทรงศึกษามาก็มากได้พบได้เห็นบ้านเมืองที่เจริญแล้วมาก็มากท่านอาจจะนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราก็ได้เราผ่านยุคปิดมาแล้วนะแม่วาดแล้วไอ้ยุคปิดนี่แหละที่ทำให้บ้านเมืองอื่นๆเนี่ยพบกับความหายนะมานักต่อนักแล้วเราควรจะต้องเปิดหูเปิดตากันแล้วนะแม่วาดภร
ยะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบหลายอย่างถ้าเราไม่นำระบบใหม่ๆเข้ามาใช้เราก็จะต้องโดนเชือดเฉือนอยู่ล่ำไปแล้วในหลวงองค์ใหม่เนี่ยท่านก็เป็นคนหนุ่มจะได้รับการศึกษามาอย่างดีท่านอาจจะนำมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านเมืองเราก็ได้ตกลงก็ไม่มีอะไรน่าวิตกใช่ไหมคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่วาดเพียงแต่ว่าเรากำลังจะหลุดพ้นจากโลกเก่าไปสู่โลกที่ใหม่กว่าก็เท่านั้นเองนึกว่าเป็นอะไรเห็นเข้าห้องน้ำตั้งหลายรอบแล้วปวดท้องค่ะปวดท้องปวดมากไหมจ๊ะค่ะหรือว่าจะเจ็บท้องไปนั่งก่อนไปเป็นไงบ้างจะไม่ว่าเจ็บค่ะเจ็บเอานี่ใครอยู่ข้างนอกอ่ะมังนายหน่อยเร็วเอาแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอานี่ไปตามหมอสิป่ะเร็วไม่เป็นไรค่ะหายค่ะแล้วไม่เป็นไรได้ยังไงอ่ะจ๊ะหน้าที่ยังกับกระดาษท้องไส้คงไม่ปกโอ๊ยเอานี่ไปตามหมอมึงดูอะไรกันเอาเร็วโอ๊ยค่ะเจ้าค่ะนึกว่าไหวไม่จะขึ้นไปบนห้องนอนดีกว่าไปเป็นยังไงลูกถอยไปลูกถอยไปโอ้ยนี่ว่าอย่างนั้นเนี่ยว่าแต่ยังไงนี่นี่ไปเอาผ้ามาให้ได้วาดบิดหน่อยสิว่าจะให้เมียแผลเฉียงเดียวตายเปล่าหรอกอาจารย์ลูกโง่เดี๋ยวแม่ช่วยดูแลเองป่ะว้าวไปลูกไปเดี๋ยวแม่ดูลูกไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแม่วาดไม่เป็นอะไรหรอกลูกทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้แล้วเนี่ยไปตามหมอนานหรือยังเนี่ยไอ้พวกบ่าวเนี่ยตามหมอมาอยู่ไหนกันหมดวะไม่ว่าลูกเขาคลอดแล้วเป็นลูกผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเจ้าค่ะผู้ชายเดี๋ยวนี้ครบไหมครบเจ้าค่ะเป็นลูกผู้ชายThank you.
ออกมาก่อนที่หมอจะมาซะอีกแม่วาดนี่เขาประหลาดคนนะคะลูกเต้าตัวเองแท้ๆไม่มาสนใจดูแลทำไมก็ถึงจะไม่สนใจเนี่ยพอให้นมลูกเสร็จแม่ก็ให้บ่าวเนี่ยไปอุ้มหลานขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองแม่วาดที่จะได้ทำอย่างอื่นได้บ้างทำอะไรคะไม่เห็นจะทำอะไรเลยนอกจากนอนผิดไปละมั้งแม่ลงไปทีไรอะนะแม่วาดก็อยู่ข้างล่างก็ทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาเลยเราซะอีกน่าจะช่วยเขาก็ไม่เห็นช่วยสักทีธุระอะไรล่ะคะบ่าวมีต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช้มันเข้าไปสิก็คิดอย่างนี้สิถึงว่าสิถึงว่าอะไรคะคุณแม่ไม่มีอะไรหรอกจ้ะอย่าไปสนใจเลยจ้ะนับวันคุณแม่ก็จะเห็นคนอื่นดีกว่าลูกในไส้ของตัวเองเข้าไปทุกวันน่าน้อยใจนะนี่อุตส่าห์เอ้ยเราเนี่ยก็อายุมากขึ้นแล้วนะจะคิดจะทำอะไรอ่ะอย่าให้คนอื่นเขาหัวเราะเยาะได้นะจ๊ะค่ะลูกคนนี้มันไม่มีดีอะไรสักอย่างสู้ไม่ลูกสะใภ้คนดีเขาไม่ได้หรอกนี่จะไปไหนก็ไปเถอะไปแม่จะเอาหลานนอนแล้วเป็นยังไงลูกอุ๊ยมองย่าตาแป๋วเลยนี่เรียกย่าได้สักทีสิจ๊ะย่าย่าเดี๋ยวเรียกสิลูกนี่โตขึ้นน่ะจะให้ย่าหาเมียให้หรือเปล่าหึนี่ก็เอาเลยสิคะหาเมียให้สินสอดทองมั่นมีเท่าไหร่ก็ประโคมเข้าไปอะไรดีๆก็ยกให้ลูกสะใภ้ซะให้หมดลูกในไส้แท้ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนี่คะพยศอย่างนี้มีแล้วถึงไม่มีใครก็อยากได้เป็นลูกเป็นเมียเอ้ยยังไงลูกจะนอนยังคะโอ้ง่ายไม่ว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านี่คุณป้าสั่งให้ฉันมาดูลาดราวก่อนบอกว่าอีก 2-3 วันน่ะจะแวะมาดูหลานยายคุณป้าล่ะสบายดีหรือเปล่ายิ่งแกก็ยิ่งขี้บ่นนี่ฉันก็ภาวนาอยู่ทุกวี่ทุกวันน่ะว่าถ้าแกแล้วเนี่ยอย่าเป็นเหมือนอย่างคุณป้าเลยเสด็จท่านทรงพระสำราญดีเหรอก็ทรงพระสำราญดีอยู่หรอกจะเห็นทรงปรารภว่าอยากจะเสด็จออกไปประทับวังนอกสักทีทำไมอ่ะข้างในนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าเห็นไหมมันดูเงียบเงียบเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้สมเด็จที่บนก็ย้ายไปประทับที่วังพญาไทคนมันก็เลยน้อยลงไปดูแล้วมันก็เหมือนอยู่กันไปกันแกนอย่างนั้นแหละมองๆแล้วมันก็เหมือนกับบ้านแตกแตกขาดทางเจ้าคุณจอมคุณจอมถ้าใครมีพระโอรสพระธิดาประทับอยู่วังนอกก็จะมาทูลลาออกไปสักตำหนักสองตำหนักตอนนี้มันก็ปิดเงียบไปซะตั้งหลายหลังละถ้าเสด็จจะเสด็จออกไปประทับวังนอกจริงท่านก็ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะทำยังไงต้องไปตามเสด็จออกไปวังนอกด้วยเหรอฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นอยู่หรอกว่าแต่ค่าน้ำคนหลวงข้างนอกนี่ก็มีมากถ้ามีฉันเข้าไปเพิ่มอีกสักคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะแต่ก็ดูก่อนเถอะว่าฉันอาจจะขออยู่โยมเฝ้าพระตำหนักถวายก็ได้
ุณป้าก็คงจะต้องตามเสด็จออกมาละมั้งผู้หญิงเราอะนะวาดตอนที่เราอายุยังน้อยๆมีพ่อแม่เลี้ยงเนี่ยมันก็ดีไปพอเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องรีบหาผัวเลี้ยงให้ได้ไม่งั้นก็คงจะต้องหลักลอยเหมือนฉันเนี่ยปืนด้วยใช่ไหมครับโธ่คุณลูกยังไม่ประสีภาษาอะไรเลยซื้อของมาทำไมคะให้มันเปลืองเปล่าเอาเถอะนะไม่ว่าอีกหน่อยก็ภาษาไปเองอ่ะไงครับกว่าจะถึงวันนั้นนะลูกเราก็จะมีของเล่นมากกว่าใครเด็กนะไม่ว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งเล่นมากเขาเรียกว่าเด็กฉลาดรู้ไหมจ๊ะใช่ไหมลูกอือแต่พ่ออุ้มหน่อยพ่ออุ้มหน่อยสิมาพ่ออุ้มหน่อยนะคะโอ้ยหนักจังเลยเจ้าค่ะทำไงลูกเลี้ยงลูกสบายดีไหมเลยหมอบกระแตอยู่ตรงนี้เองเออให้ข้าดูไอ้ตัวน้อยหน่อยเป็นไรได้แต่เพียงที่ประทับสิมันจะไปไหนไม่ต้องให้มันเออกระเริกหรอกข้าเข้าไปวางโน้นมาก็เลยผ่านมาแวะดูเจ้าหน่อยสบายดีเหรออ้าวพอถามข้าก็เลยร้องไห้แต่ก่อนเคยรับสั่งว่าหม่อมฉันเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นแต่ว่าตอนนี้ไม่วาดบ่อน้ำตาตื้นอีกคนแล้วคะข้าถามวาดมันไม่ได้ถามเจ้านางนี่แล้วมันพูดมากซะจริงข้ามีของมาทำขวัญแต่จะเอาราคาข้างวดอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะข้าน่ะมันไม่ร่ำรวยเหมือนทางก๊กหัวเจ้าให้อายุมั่นขวัญยืนโตขึ้นรับราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนและนี่ตั้งชื่อตั้งเสียงกันหรือยังยังเลยมั้งคะเผื่อว่าจะได้ขอประทานเลยงั้นทำขวัญเดือนแล้วก็พาเข้าไปหาข้าข้าจะหาชื่อให้นะมึงค่ะเข้าบ้านไปเถอะว่าโดนแดดโดนลมเดี๋ยวลูกจะไม่สบายซะเปล่ากราบซะสิลูกกราบที่แทบพระบาทนะเลี้ยงดูมันให้ดีๆโตขึ้นจะได้เป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้ข้าไปแล้วนะ
เสด็จมานานแล้วคะสักพักไม่ว่าใจดำไม่ยอมไปบอกพระธรรมว่าเสด็จข้าผ่านมาเท่านั้นเองก็เลยแวะดูลูกวาดมันหน่อยรีบไปรีบมาก็เห็นอยู่กันสุขสบายดีข้าก็สบายใจเสด็จเข้าตึกใหญ่ก่อนทันคะเรื่องใหญ่ซะเปล่าข้าไปละแล้วเสด็จจะมาทักวังนอกเมื่อไหร่คะอุตส่าห์นี่ห่วงเรื่องวังนอกซะจริงนะก็ถ้าเสด็จประทับวังนอกหม่อมฉันก็จะได้ตามไปเข้าเฝ้าได้บ่อยๆคะก็ดีนะสิคะฉันเนี่ยคิดถึงคุณอุตส่าห์เมื่อตอนที่คุณไปเป็นข้าหลวงเรือนในฉันยังได้รับความกรุณาจากคุณตั้งหลายหนแน่จะทราบซึ้งเห็นทีคราวนี้จะได้ตอบแทนบุญคุณแล้วกระมังจุ๊บคะกี่ปีกี่ชาติก็พูดมากเหมือนเดิมนะหนังนี่แล้วเรื่องวังนอกน่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะนะแล้วเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงพระสำราญดีไหมคะสบายดีคนห้อมล้อมท่านน่ะมีมากออกจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำข้าไปแล้วนะเด็กก็เข้าพระไทยเห็นใจเห็นพุงเราหมดแล้ววาสนาแล้วนะอุตสาถ้าเป็นของเราอ่ะไม่ต้องดิ้นรนมันก็มาเองคุณแม่นะรับปากลูกว่าจะส่งเสริมลูกเต็มที่คุณแม่ผิดสัญญาดูเถอะนะแม่วาดฉันคงจะอายุสั้นเพราะไอ้เรื่องกวนใจอย่างนี้ไม่รู้ไปเอานิสัยเอาแต่ใจตัวจากใครกันดูสิภาพนี้เนี่ยเป็นเมืองจำลองจะไม่ว่าที่ล้นกล้าท่านทรงทำขึ้นเพื่อพวกเราได้ดูเป็นตัวอย่างนะจ๊ะมีระบบการปกครองตัวเองที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีอำนาจล้นหลั่นกันลงไปก็เหมือนกับในวังหลวงนี่คะที่มีเท้านางปกครองลดหลั่นกันลงไปมีแผนกสุขามีแผนกดูแลมีตำรวจวังแล้วก็มีโขนนี่เหมือนกันหรอกฉันไม่ว่าดุสิตธานีเนี่ยเขาต้องมีการเลือกตั้งเทศบาลเป็นรากฐานของโครงการประชาธิปไตยจ้ะอะไรไตๆนะคะประชาธิปไตยจ้ะแล้วมันต่างกันตรงไหนคะต่างกันสิจ้ะไม่ว่าระบบการปกครองเนี่ยเราจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของประชาชนทุกคนแล้วถ้าเกิดเราเป็นไอ้นั่นเราจะยังมีในหลวงอีกไหมคะมีสิจะไม่ว่านั่นก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนกันจะไม่ว่าราชาธิปไตยเนี่ยแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะต้องอยู่เหนือกฎหมายส่วนประชาธิปไตยเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินยังอยู่ใต้กฎหมายแล้วเวลาที่ทรงใช้อำนาจเนี่ยก็ต้องผ่านทางสภาที่รับการเลือกตั้งมาก็เหมือนกับองคมนตรีองคมนตรีนั้นน่ะทรงโปรดเกล้าเลือกมาเองจ้ะส่วนสภาผู้แทนราษฎรนั้นน่ะต้องให้ฉันหรือแม่วาดหรือคนอื่นๆน่ะเป็นฝ่ายเลือกจ้ะแล้วจะเลือกใครล่ะคะก็เลือกใครก็ได้จากที่แม่วาดคิดว่าดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเขาดีจริง
แล้วเข้ามาทำงานได้รู้สิจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เขาจะให้เราเลือกเนี่ยเขาจะต้องมาแสดงคุณสมบัติให้เราได้รู้จ้ะคนรู้มากแต่ทำงานไม่ดีมีถมไปนะคะคนคิดรอบคอบอย่างไม่ว่าเนี่ยดีนะประชาธิปไตยของเราจะได้เจริญเสด็จประธานชื่อหลานฝากฉันมาให้ไม่วาดแน่เป็นพระกรุณาแท้ๆอ่ะพ่อชื่ออัดแม่ชื่อวาดยายชื่อวงย่าชื่อเอื้อนหลานให้ชื่อเอื้อมวงเหมาะละจะได้พาวงตระกูลเจริญสืบไปพระจริงๆเลยเอื้อมวงตาหนูของแม่ลูกชื่อเอื้อมวงนะลูกนะเสด็จทรงคุณแม่แม่แม่ตามหมอไหมคะไม่ต้องแล้วล่ะแม่วาดท่านคงเป็นลมเมื่อคืนนี้คุณอุตสาห์มาสิพวกข้างนอกอย่ามาชุมนุมกันแถวนี้ออกไปที่อื่นไปคุณอุตสาห์จะเป็นลมเจ้าค่ะก็หาอยู่หายาให้กินสิเมื่อวานท่านยังคุยอยู่ดีๆหลับจากไปซะแล้วน้องบ้านสั่งให้พวกบ่าวเก็บของแอบไว้ก่อนนะเทียนบาทกับพระประจำวันอยู่ไหนคุณแจ้งพระอิทธิคายคุณอุตสาห์เจ้าค่ะไปขอเธอมาก่อนได้ไหมแต่เธอยังเป็นลมอยู่นะเจ้าค่ะไปบอกว่าฉันสั่งไปเจ้าค่ะว่าเดี๋ยวเยี่ยมจัดแจงหาชุดใหม่ให้ท่านนะก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านค่ะดูสิคุณแม่เพิ่งจะสิ้นลมไม่ทันจะข้ามวันเลยจะลมทึ้งกันละคุณท่านต้องการพระประจำวันในห้องพระเจ้าค่ะคุณท่านไหนคุณพี่หรือว่าคุณพี่ของคุณอุตสาห์เจ้าค่ะไม่ใช่คุณวาดเจ้าค่ะนี่ก็แล้วไปดอกไหนกันละเนี่ยเยอะแยะจะตายละนี่อะไรกันนะฮะห้องหัดตั้งมากตั้งมายอ่ะแล้วของต้องใช้ตั้งหลายอย่างแล้วทำไมให้กุญแจห้องพระมาดอกเดียวฮะคุณอุตสาห์เธอว่าถ้าอยากได้อะไรให้บอกเธอก่อนแล้วเธอจะให้กุญแจมาเจ้าค่ะก็วิ่งไปขอแล้วให้วิ่งมาขายอย่างนั้นน่ะเหรอก็หมดเวลาพอดีอ่ะสินี่ไปบอกเจ้าอุตสาห์นะบอกเอากุญแจมาไป
ไปสิให้คุณอุตสาห์เธอจัดการเองไม่ดีกว่าหรอคะก็โมแต่เป็นลมก็จะทำอะไรได้ไม่ว่านี่ไม่ว่ารู้งานไหนมันควรจัดเตรียมงานไปเถอะนะเอาไปบอกยายอุตสาห์บอกเอามาทั้งครัวเลยนะเจ้าค่ะอุตสาห์เธออาจจะไม่สบายใจก็ได้นะคะไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่ว่ากลัวฉันจะเอากุญแจเนี่ยไปขายเอาสมบัติออกมาอย่างนั้นน่ะเหรอความคิดอัปลักษณ์สิ้นดีนะอุตสาห์เนี่ยมันเรื่องอะไรจะให้ฉันเอาไปให้ทั้งพวงให้ไปแล้วจะได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปบอกคุณพี่นะจะขายห้องไหนก็ให้มาเอาดอกนั้นขายเสร็จแล้วก็มาคืนเป็นห้องไปสิค่ะนี่พี่ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีความคิดตกปลอกอย่างนี้อุชาคุณพี่ถึงคุณพี่ไม่นานใช่ไหมว่าถ้าเช่นคุณแม่เนี่ยของทุกอย่างก็จะเป็นของเธอคุณพี่น้องไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะคะก็ไม่ได้ยินมากับหูอ่ะน้องแค่กลัวว่าข้าวของตั้งมากมายอ่ะหยิบโน่นฉวยนี่พลาดพลั้งไปอาจจะแตกหักเสียหายได้ถ้าเธอกลัวเช่นนั้นจริงๆอ่ะนะพี่ก็ขอบอกได้เลยนะว่าจำเป็นถ้าเกิดข้าวของเกิดแตกหักขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะขอรับผิดชอบเองทั้งหมดนี่อุตส่าห์เธออย่าลืมนะว่าของทุกชิ้นเนี่ยเป็นของคุณแม่โรงงานเนี้ยก็เป็นไงทำขึ้นเพื่อท่านให้สมเกียรติไม่ใช่ต้องอับอายแขกเหลือเพราะไอ้ความที่อกุศลของเธอหายเป็นลมหรือยังถ้าเกิดหายลงช่วยข้างล่างไปหายแล้วค่ะเดี๋ยวแขกเรือก็จะมากันละเมื่อวานคุณแม่ท่านยังดีอยู่เลยยังพูดเล่นยังหัวเราะกับฉันอยู่ตรงนี้ฉันยังจำได้ทำไมจู่ๆนึกจะไปก็ไปคุณแม่ทำไมไม่นึกถึงจิตใจลูกบ้างเลยก่อนหน้านี้ท่านเป็นลมมาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะบนหัวใจสัตว์จะทำไม่จริงทำไมฉันไม่เคยรู้เลยนี่ต้องมีใครคิดไม่ดีไม่ร้ายกับท่านแน่ๆใครคิดอย่างนั้นกับท่านหรอกค่ะคิดซะว่าท่านไปสบายก็แล้วกันท่านไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานสักนิดอย่ามาทำเป็นรู้ดีนะคุณแม่ไม่ใช่แม่ของหล่อนจะมารู้ความรู้สึกของฉันไปได้ยังไงถึงท่านไม่ใช่แม่ก็เหมือนกับเป็นแม่ของดิฉันหล่อนต้องการอะไรนะแม่วาดพูดออกมาตรงๆเลยนะดิฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะคุณอุตสา
คุณกำลังเข้าใจผิดนะคะไปแต่งตัวซะเถอะค่ะคุณพี่กำลังรออยู่ไม่ต้องมาทำอ้างคุณพี่นึกว่าฉันกลัวงั้นเหรอถ้าคุณจะแต่งตัวในห้องนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันจะไปจัดชุดมาให้ไม่หวัดไม่หวัดเดี๋ยวก่อนเธอเข้าไปในห้องฉันไม่ได้นะตั้งกุญแจห้องคุณแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวฉันต้องจัดพานหน้าศพท่านนะคะหีบกับตู้บางใบยังไม่ได้ลั่นกุญแจรอก่อนรอให้ฉันแต่งตัวเสร็จซะก่อนจะเห็นเธอร้ายแล้วยิ่งมาเห็นฤทธิ์ตอนนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่ว่านี่ทนเข้าไปได้ยังไงฮะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทนกันนี่แน่เกรงเธอก็อยู่ส่วนของเธอฉันก็อยู่ส่วนของฉันกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาฉันไม่ถือหรอกยังไงเธอก็เป็นน้องสาวของคุณอัดเพราะบางทีนี่มันก็แรงเกินไปนะฉันเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่ว่านี่กลายเป็นพระอิฐพระปูนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะถ้าเป็นฉันแล้วก็จะต้องโต้ต่อให้เห็นลิขกันซะบ้างเธอกำลังเสียใจเรื่องคุณแม่นะอารมณ์ก็เลยอาจจะแปรปรวนไปบ้างเห็นทีฉันคงจะต้องรีบหาคู่ใจซะแล้วล่ะไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะลมอยู่หรอกดูสิเจ้าจอมหม่องห้ามเลยตามเสด็จกันออกตรึกคงจะตกใจว่าทำไมทรงมีมากมายอย่างนี้แล้วตัวเองจะหาช่องทางเข้าไปได้ยังไงนี่